ปิดแผนประทุษกรรมนะครับที่ผู้ก่อเหตุจะมาลวงพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์เพื่อหลอกทำภารกิจนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดิวตรีเดชงามเป็นสถานีประชาชนเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมตื่นก่อนหน้านี้ว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากจะให้ระวังหน่อยเนื่องจากจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยแฝงตัวมาเป็นลูกค้าครับแล้วเขาก็จะทักมาในข้อความส่วนตัวในแพลตฟอร์มที่ว่าคุณกำลังขายสินค้าอยู่และอ้างว่าเขาต้องการรหัสร้านค้าของคุณนะฮะพร้อมกับมีการแนบลิงก์ไว้ด้วยย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามนะฮะหากเขาว่าเขาแอบอ้างนะให้มีการกดอะไรเข้าไปในลิงก์เนี่ยคุณห้ามเด็ดขาดเพราะว่านั่นอาจจะเป็นมัลแวร์ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้ก่อเหตุประสบพบเจอมาพ่อค้าคนนี้นะฮะเขากดเข้าไปในลิงก์นั้นแต่ผมปรากฏว่ามันนำพาเข้าสู่กลุ่ม LINE Open Chat จริงๆตามที่ว่าผมมีการวิเคราะห์เอาไว้เสร็จแล้วในนั้นนะฮะก็จะมีหน้าม้าต่างๆก็คือตัวผู้ก่อเหตุนะฮะส่งสลิปปลอมส่งเอกสารปลอมเอกสารปลอมคือนะฮะบางทีเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นบริษัทนั้นนี่นู่นนะเอาโลโก้มาทำได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับต้องการหาอะไรได้เสริมนะฮะใครที่กำลังต้องการหาอะไรได้พิเศษอยู่เนี่ยนี่คือเป็นช่องว่างที่คุณอาจจะตัวหลอกก็ได้นะดังนั้นเมื่อไหร่ครับคุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วคุณเริ่มมีการโอนเงินไปแล้วให้คุณจดจำไว้ว่าอย่างแรกเลยนะผมพยายามย้ำทุกวันนะคุณต้องรีบแจ้งธนาคารต้นทางก่อนก็คือของคุณเองเนี่ยถัดไปครับคุณเอาหมายเลขนั้นเนี่ยไปกรอกเข้าก็คือว่าเข้าไปแจ้งความผ่านทางออนไลน์ www.thaipostonline.com หรือใครไม่สะดวกครับไปที่สภ.หรือว่าสน.ไปขอตำรวจได้ว่าให้ช่วยลงระบบให้หน่อยถ้าเกิดว่าคุณทำครบ2องค์ประกอบนะฮะโอกาสที่คุณจะได้เงินกลับมานั้นอาจจะมีแต่เมื่อไหร่เกิดคุณช้าไปครับคุณไม่ได้แจ้งตามที่ผมบอกนั้นฮะโหยากเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเตือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณมีความเสี่ยงอยู่ห้ามกดเข้าไปที่ลิงก์อย่างเด็ดขาดนะครับนะว่าใครเป็นผู้เสียหายต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภัยอะไรที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้สามารถแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ